เข้ามาเป็นเลขที่13579นะคะตอนนี้คุณธีรศักดิ์อยู่กับเราแล้วค่ะพี่รองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ1377เช้านี้นะคะขอกรอบนิดนึงนะคะรวมไปถึงทีเฟกด้วยค่ะครับสำหรับการดิดกลับนะครับขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่1375นะครับถึง1380นะครับในโซนนี้ก็น่าจะเป็นแนวต้านนะครับในระยะสั้นนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงนะครับที่จะถูกเทคโปรฟิตนะครับเพราะว่าอาจจะติดด้วยตัวของแนวต้านนะครับสำหรับการดิดกลับนะครับแล้วก็วันหยุดนะครับในช่วง4วันนะครับซึ่งคิดว่าในช่วงบ่ายเนี่ยก็อาจจะมีภาพของการถอยนะครับในระยะสั้นได้นะครับโดยประเมินแนวรับนะครับในช่วงสั้นเอาไว้ที่1360จุดก่อนครับผมค่ะ1360จุดแนวรับแนวต้านล่ะคะกรอบกว้างแนวครับแนวต้านก็1380ครับค่ะ1380นะคะคือเป็นภาพระยะสั้นภายในประมาณ1สัปดาห์ประมาณนั้นนะคะใช่ครับค่ะทีนี้ทีเฟกนะคะครับในตัวของทีเฟกนะครับก็แนวโน้มนะครับในระยะสั้นนะครับก็มีโอกาสถูกขายนะครับที่บริเวณ910นะครับแต่ว่าจุดที่น่าสนใจเนี่ยนะครับก็คือต้องรอการปรับตัวลดลงนะครับต่ำกว่าระดับ898นะครับลงไปนะครับจะเป็นจังหวะในการกลับเข้าไปโอเพนช็อตนะครับแล้วก็แนวต้านในตอนนี้เนี่ยก็น่าจะมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปนะครับแถวๆบริเวณ920สำหรับตัวของ S50U20ครับค่ะก็คือว่าเป็นย่อช็อตเอ้ยไม่ใช่เด้งช็อตใช่ไหมคะเด้งช็อตเด้งช็อตครับถูกต้องครับเด้งช็อตนะคะอ่ะนะคะมาที่ท็อปพิกมีไหมคะแนะนำต้นไตรมาส3แบบนี้นะคะครับสำหรับในตัวของหุ้นนะครับก็ยังชอบในตัวของ STA อยู่ครับผมโอ้มาค่ะตัวนี้เมื่อวานนึกว่าโดนเช็คบินไปแล้วยังไม่หลุดเส้นอะไรที่สำคัญนะคะใช่ครับเพราะว่าเมื่อวานนะครับถูกขายหลังจากทดสอบครับแนวต้านแถว31นะครับก็แนวโน้มก็ยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับต่อเนื่องนะครับก็ดูแนวต้านนะครับที่ทำไฮเอาไว้นะครับที่31.75นะครับถ้าเบรกได้ก็จะมีต้านถัดไปที่34เลยครับผมค่ะแล้วก็ความเสี่ยงมันมีขนาดไหนกับบริษัทลูกเข้ามาแล้วตัวแม่มันต้องพักหรือยังหรืออะไรยังไงในเชิงนี้มีความสัมพันธ์กันไงบ้างคะครับก็สำหรับในตัวของการเข้ามานะครับของตัวบริษัทลูกเนี่ยก็โดยเรียกว่ามูลค่าเนี่ยก็เพิ่มในตัวของ value นะครับให้กับตัวของ STA เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นราคาที่เรียกว่าย่อลงมาเมื่อวานเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ดีสำหรับการเข้าซื้อครับผมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีจุดสต็อปด้วยใช่ไหมเพราะมันก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะคะตัวนี้สำหรับตัวของ STA นะครับจุดสต็อปลอสเนี่ยผมขอลึกนิดนึงแล้วกันนะครับก็คือต้องหลุดโลนะครับที่ 25.5 ลงไปนะครับจะเป็นจุดสต็อปลอสครับผมค่ะนะคะมามีตัวเดียวเลยใช่ไหมคะพี่รองคะใช่ครับค่ะนะคะขออนุญาตตอบคำถามนิดนึงนะคะสัก5ท่านนะคะไปที่ท่านแรกกันก่อนวันนี้ขออนุญาตตอบเลขคีย์นะคะท่านที่พิมพ์เข้ามาคนแรกคือคุณกอนนะคะวาค่ะ WHA นะคะตัวนี้เป็นไงบ้างคะในตัวของ WHA นะครับก็แนวโน้มเนี่ยยังเป็นไซด์เวย์อัพนะครับขึ้นไปทดสอบด่านนะครับที่ 3.50 ถึง 3.54 นะครับแล้วก็ให้ดูโลนะครับที่ 3.18 นะครับถ้าย้อนกลับลงไปอีกรอบนึงนะครับจะเป็นจุดสต็อปลอสสำหรับการขึ้นนะครับของตัววาในรอบนี้ครับผมค่ะ EA นะคะตัวที่2นะคะ43.50 ตังค่ะEA เนี่ยเขาเบรกในตัวของเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับขึ้นมาได้แล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะทะลุนะครับแนวต้านที่44นะครับแล้วก็ถ้าทะลุ44ได้ในรอบนี้เนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะขึ้นต่อนะครับไปทดสอบด่านถัดไปนะครับสำหรับ EA นะครับก็จะอยู่ที่47ครับผม IRPC ค่ะตัวของ IRPC นะครับราคาเนี่ยกำลังรอทะลุนะครับในตัวของแนวต้านที่ 2.80 นะครับแต่ว่าถ้าให้คอนเฟิร์มเนี่ยนะครับรอซื้อนะครับเมื่อราคาเนี่ยเบรกให้นะครับเหนือ 2.82 นะครับแล้วก็จะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ3บาทครับผมค่ะนะคะต่อจากตัวนี้ก็จะเป็นตัวของ AOT ท่าอากาศยานไทยนะคะครับในตัวของ AOT นะครับถูกขายที่บริเวณ62นะครับก็มีแนวรับนะครับอยู่2แนวก็คือ60แล้วก็58.5นะครับย่อลงมาก็ทยอยเก็บนะครับในระยะสั้นครับค่ะAOT ทยอยเก็บระยะสั้นนะคะแล้วก็ตัวสุดท้าย KTC ค่ะKTC
ราคานะครับกำลังเรียกว่าลุ้นในเรื่องของการดิดกลับนะครับแต่ว่าขอคอนเฟิร์มเนี่ยนะครับถ้าเบรก 31.75 นะครับขึ้นไปได้นะครับจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบบริเวณ33ครับค่ะนะคะถ้าอย่างนั้นขอปิดท้ายด้วยตัวแบบหุ้นน้องใหม่ที่เข้ามาสักนิดหนึ่งได้ไหมคะว่ากลยุทธ์การเล่นหุ้น IPO ที่เข้ามาแล้วยืนเหนือจองช่วงนี้นี่ต้องทำยังไงเพราะส่วนใหญ่เข้ามาช่วงหลังนี่มีแต่ต่ำจองนั่นเลยค่ะเดี๋ยวนะครับเช็คก่อนว่าเดี๋ยวนะครับว่าเข้ากันไหมโอเคได้ค่ะงั้นไม่เป็นไรค่ะโอเคค่ะงั้นไม่เป็นไรงั้นสรุปกลยุทธ์นะคะให้สักนิดหนึ่งสำหรับช่วงต้นไตรมาส3นี้นะคะพี่รองคะอ๋อครับสำหรับในตัวของภาพนะครับก็แนวโน้มนะครับก็การขึ้นนะครับยังน่าจะอยู่ในกรอบที่จำกัดนะครับแล้วก็ยังมีความเสี่ยงนะครับในการถูกขายทำกำไรนะครับเพราะนั้นในตัวของแนวรับเนี่ยก็ประเมินไว้นะครับที่ 1,340 จุดก่อนนะครับในเบื้องต้นครับผมค่ะได้ค่ะต้องกราบขอบคุณพี่รองมากๆเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะขออภัยทุกท่านนะคะพิมพ์กันเข้ามาเยอะเลยนะคะขอตอบ5ท่านนะคะขอโทษจริงๆนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวพยายามจะสุ่มแบบใช้วิธีสุ่มกันนะคะก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะที่สนับสนุนด้วยการติดตามกดไลค์กดแชร์กดชมกันเข้ามานะคะแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาถามหุ้นกันเข้ามาบางคนถามก็ยังไม่เคยได้รับการตอบเลยนะคะเน็ตช้าบางคนก็ถามทุกวันนะคะก็ถามทุกครั้งที่มีโอกาสนะคะก็ถามกันเข้ามานะคะก็นักวิเคราะห์เขาก็ถ้าเขามีเวลาเขาก็อยากตอบให้เรานะแต่เขาก็ต้องทำงานประจำของเขาด้วยเนาะแล้วก็ขอเวลาเขาวันละ10นาทีอะไรแบบนี้นะคะก็ยังไงก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการลงทุนมีสตินะคะหยุดยาวในวันรู้สึกจะเป็นวันพระใหญ่นะคะก็ขอให้ทำบุญกันนะคะด้วยความสุขนะคะอยู่กับครอบครัวนะคะอย่าไปเครียดมากแล้วก็อย่าลืมรักษาตัวให้รอดพ้นจากโควิด-19 ด้วยนะคะแล้วก็มาตามต่อหุ้นน้ำมันทองคำในสัปดาห์หน้านะคะส่วนใครที่อยากเรียนหุ้นก็จองกันเข้ามาได้นะคะก็มี The Winner นะคะครั้งแรกของปีนี้ด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้เรียนเลยนะคะสำหรับนักลงทุนมือใหม่ทุกคนต้องเรียนนะเพราะสอนให้คุณเลือกหุ้น3ประเภทนะตลาดเรามีหุ้นไม่กี่ประเภทหรอกค่ะหุ้นเอาไว้ลงทุนหุ้นเอาไว้รันเทรนแล้วก็หุ้นเอาไว้แค่เก็งกำไรนะคะสอนให้ท่านรู้ด้วยว่าตัวไหนเป็นแบบไหนนะคะสอนสูตรในการเลือก3ประเภทนี้จุดซื้อจุดขายจุดถอยนะคะแบบเป็นสูตรสอนแบบกระชับแต่ใช้ได้จริงแบบ how to นะคะไม่ได้สอนทฤษฎีเอาไปกลับบ้านแล้วมึนแบบนั้นไม่ใช่นะคะคือใช้ได้จริงนะคะส่วนหลักสูตรนะคะ new normal เนี่ยคุณปิงประกิตกับคุณนิพนธ์เป็นการรวมตัวกันครั้งแรกสอนอ่านงบและการเลือกหุ้นพลิกชีวิตพลิกพอร์ตนะคะเปลี่ยนดิจิตของเงินที่มีอยู่ในพอร์ตนะคะจากหลักหน่วยหลักหน่วยคงไม่มีนะหลักหมื่นเป็นหลักแสนหลักแสนก็เป็นหลักล้านแบบนี้นะคะด้วยวิธีการเลือกหุ้นที่ดีนะคะแล้วก็สอนเทคนิคโดยคุณนิพนธ์นะคะก็เต็มที่หลักสูตรนี้นะคะ full option นะคะปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวจองเลยนะคะก็ขอบคุณทุกการติดตามค่ะยังไงก็ขอให้มีความสุขในวันหยุดนะคะช่วงบ่ายอย่าลืมมาเจอกับหมวยและคุณวิกฤตทิ้งท้ายสุดสัปดาห์นี้นะคะในรายการ Biz Connect บ่าย 3:00 ถึง 4:00 นะคะทางทีวี FM 102และทางFacebook นะคะรู้ทันหุ้นแห่งนี้ค่ะยังไงก็มาเจอกันนะคะสำหรับในช่วงภาคบ่ายวันนี้นะคะก็ตามกันต่อแต่เช้าวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะชมย้อนหลังเพิ่มเติมได้ที่ YouTube Stop Loss by ธนวรรณ ปัญชลนะคะสวัสดีค่ะ The Winner สูตรทำกำไรจากตลาดหุ้นเรียนรู้วิธีการเลือกหุ้น3ประเภทจาก2กูรูรุ่นใหญ่ในตลาดหุ้นหุ้นลงทุนปั้นพอร์ตให้เติบโตหุ้นรันเทรนกินกำไรคำโตหุ้นเก่งกำไรหากระแสเงินอย่างสม่ำเสมอติวเข้มกับพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์และพี่เปียกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์ที่จะมาถ่ายทอดเคล็ดวิชาการเลือกหุ้นด้วยกราฟและเทคนิคส่วนตัวสอนภาคปฏิบัติเพื่อเน้นทำกำไรจากตลาดหุ้นได้จริงเพิ่มอัตราการชนะในตลาดหุ้นมีมากกว่าการแพ้ซึ่งจะช่วยส่งผลทำให้พอร์ตหุ้นของคุณมีกำไรมากกว่าขาดทุนเป็นหัวใจของการลงทุนในตลาดหุ้นแบบยั่งยืนหลักสูตร The Winner สร้างกำไรจากตลาดหุ้นได้จริงเลือกหุ้นเป็นฟันกำไรจริงสอบถามวิธีการสมัครได้ทาง ID Line @ Mr. Markets ด่วนรับจำนวนจำกัด